สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมารีวิวคอนโดนะครับคอนโดแมวนะครับที่ผมประกอบเมื่อ3เดือนที่แล้วนะหลังจากที่โดนพายุตีนมังคุดถล่มนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า3เดือนที่ผ่านมานี้มีความเสียหายเพิ่มเติมอะไรนะครับกับคอนโดอันใหม่นะครับอันนี้คือคอนโดเก่านะตั้งแต่สมัยนู้นอยู่หอเนี่ยใช้มาประมาณ 3-4 ปีละที่เสียหายก็คือไอ้เนี่ยมันโยกแล้วเพราะว่ากังฟูมันชอบขึ้นไปแล้วขยมนะครับส่วนไอ้นี่เปื่อยครับเปื่อยโดนลิงกัดแต่ก็ไม่หลุดสักทีอยู่ที่เดิมไอ้นี่ล่ะก็ยังสมบูรณ์แบบมีไส้ทะลักนิดหน่อยนะครับส่วนลูกบุญก็อยู่ดีข้างล่างเชือกไปหมดแล้วครับเละเทะตุ้มเป๊ะแต่ว่าก็ยังดึงไม่ออกนะเพราะว่ามันติดกาวไว้อย่างแน่นหนาทั้ง3ต้นเลยนะไอ้นั้นเชือกหายหมดแล้วไม่มีเชือกแล้วอะเดี๋ยวเรามาดูคอนโดใหม่ดีกว่าโดยรวมแล้วก็ยังสภาพยังดีอยู่นะครับ3เดือนถือว่าโอเคแข็งแรงพี่เศร้าเป็นไงบ้างแข็งแรงไหมใช่ได้นะใช่ได้แต่ที่นอนอันใหม่เนี้ยดูเหมือนว่ามันจะเล็กไปหน่อยนะอันเก่านี่คือแบบเต็มตัวเลยแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนว่าตรงเนี้ยมันแหว่งหายไปหน่อยนึงหรือลูกนี้ซื้อยังอยู่ดีไหมก็ยังอยู่ดีนะกาฟูเป็นไงมาสบายไหมกาฟูนี่ชอบจองข้างบนสุดเลยนะข้างล่างนี้มันมีอยู่3อันนะครับ1 2 3ผู้ที่อยู่บัลลังก์สูงสุดเนี่ยจะชอบรู้สึกว่านอนสบายมากแล้วก็ที่นอนใหญ่มากแต่ว่าข้างๆเนี่ยจะแลกด้วยกันได้ดูวิวนี่นอนตรงนี้แล้วก็กี่เปิดหน้าต่างไปดูวิวได้นี่เห็นไหมสบายดูวิวดูนกไปด้วยตรงนี้นะครับไม่สามารถดูวิวได้เพราะอยู่สูงสุดส่วนข้างล่างนี้ก็ดูได้เหมือนกันนะนี่หน้าต่างตรงนี้นะดูวิวแต่ส่วนใหญ่แล้วกังฟูจะไม่ชอบนอนตรงนี้นะกังฟูชอบนอนตรงนี้มากกว่ามันถึงได้โยกอย่างนี้ไงเนี่ยโยกอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่พังสักทีเรามาดูในส่วนของเชือกดีกว่าครับเชือกก็ปกติเชือกอันนี้อันใหม่เนี่ยจะเป็นเส้นเล็กกว่าอันเก่าเสากับกังฟูก็ขนได้ปกตินะไม่มีอะไรเสียหายคิดว่าคอนโดนี้คงอยู่ไปอีกหลายปีเลยทีเดียวคิดตาหน่อยครับคิดตาส่วนในอุโมงค์นี้นะครับบ้านหลบสาวนี่ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแมวเข้ามานอนสักเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะอันนี้ก็เช่นกันไม่ค่อยมีแมวเข้ามานอนสักเท่าไหร่ก็เลยไม่รับความเสียหายมากนะครับส่วนอันนี้เทอร์เรสก็ไม่มีแมวมานอนเหมือนกันไม่รู้ว่าจะมีไว้ทำอะไรนะตรงนี้เชือกข้างล่างล่ะโอเคปลอดภัยโอเค3เดือนนะครับถือว่ายังอยู่ในสภาพที่คงเดินนะเหมือนใหม่ไม่เสียหายอะไรแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการจบการรีวิวคอนโดที่ผ่านมา3เดือนหลังจากอันเก่าโดนพายุตีนมังคุดถล่มไปนะครับหวังว่าอันใหม่นี้จะอยู่เป็นปีๆแล้วกันนะว่าโชคดีไม่ค่อยมีตังค์เอาตังค์ไปซื้อมาม่าหมดแล้วบ๊ายบาย